นั่นคือก็มีคำถามนำว่าเซนประสาททำงานอย่างไรจึงมีกระแสประสาทถ่ายทอดไปยังเซนประสาทอื่นๆได้วิธีทำการทำงานของเซนประสาททำอย่างไรแล้วมันสามารถที่จะสั่งการถ่ายทอดไปยังไอ้เซนแรกที่เริ่มต้นมันสั่งการละแล้วเซนอื่นๆจะรับรู้ได้ยังไงนะคะทำงานอย่างไรจึงมีกระแสประสาทถ่ายทอดไปยังเซนประสาทอื่นๆได้และคำถามนำอีกอันหนึ่งอันนี้คำถามพวกนี้นั้นเวลาที่เราไปเรียนรู้จากเนื้อหาแล้วเราก็สามารถจะตอบได้นะคะซึ่งไม่ใช่เป็นคำถามหลักที่เหมือนกับเวลาที่ครูระบุว่าเป็นคำถามที่เท่านั้นเท่านี้ในหนังสืออันนั้นต้องตอบแน่แต่พวกนี้นั้นนักเรียนอาจจะตอบในใจอาจจะอะไรก็แล้วแต่นักเรียนบางคนเขียนไว้ก็ดีนะคะกระแสประสาทที่ว่านั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรและเคลื่อนที่ไปตามเซนประสาทได้อย่างไรเกิดยังไงและไปยังไงนะคะอันนี้เราต้องสมัยที่เราเคยเรียนในชั้นมัธยมต้นก็ดีเลยก็ดีเราพูดคร่าวๆแต่ตอนนี้เราจะดูรายละเอียดมากขึ้นพอสมควรแต่ไม่ได้มากมายนักวิธีการที่จะให้รู้ว่ากลไกในการเกิดกระแสประสาทนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วเวลามันไปตามเซนประสาทนั้นไปยังไงเราก็มาดูหัวข้อที่4ในหน้า34ในหนังสือของเราการทำงานของเซนประสาทเรื่องแรกสุดก็คือการหาคำตอบวิธีการเกิดกระแสประสาทว่าเกิดอย่างไรเมื่อมีสิ่งเร้ามากระทบหน่วยรับความรู้สึกเช่นสิ่งเร้าดังกล่าวก็คือเสียงกระทบกับอะไรคะเรารับเสียงทางไหนทางหูถ้าเราเห็นภาพก็คือจากตาของเราถ้าเรารับสิ่งเร้าเรียกเกี่ยวกับความร้อนเราจะรู้ว่าร้อนตอนไหนคะเอาตาเราร้อนเป็นไฟเพราะเราอิจฉาริษยาใครหรือไงคะความร้อนนี้รับทางรับรู้ทางไหนผิวหนังนะคะหรือผิวหนังเราตายด้านแล้วไม่เคยรับรู้ความร้อนความเย็นอะไรเลยอย่างนั้นใช่ไหมเรารับรู้ความร้อนโดยใช้ศีรษะหรืออะไรบางคนบอกว่ามีความสามารถพิเศษอะไรก็คงไม่ใช่หรือไม่ก็เรารับสารเคมีมันกระตุ้นไอสารเคมีบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องของกลิ่นก็ได้อาจจะเป็นสภาพเป็นน้ำกรดอะไรเงี้ยเรารับรู้ได้เหมือนกันนะคะเมื่อมีสิ่งเร้าต่างที่พูดถึงอย่างเช่นเสียงภาพความร้อนสารเคมีมันกระตุ้นหน่วยรับความรู้สึกนี่คือหน่วยรับความรู้สึกนะไม่ใช่เส้นประสาทรับความรู้สึกเรียนอย่าลืมนะคะหน่วยรับความรู้สึกนี้จะเป็นอะไรบ้างนะคะหน่วยรับความรู้สึกก็คือผิวหนังตาจมูกหูแล้วก็ลิ้นนะคะเพราะบางทีผิวหนังเราบางทีเราอยู่ๆเนี่ยสมมติคนที่ใส่เสื้อแขนสั้นๆเนี่ยเวลาผมสักนิดหนึ่งหล่นมาที่แขนเรามองไม่น่าจะรู้สึกเราก็เป็นไงคะรู้สึกได้ว่านี่เป็นผมคือมันเรารู้สึกเหมือนกับไอ้มดลายหรืออะไรมันขึ้นตามตัวเราอ่ะมันไม่ปกตินะคะเรารับรู้ได้อย่างเร็วซึ่งเราไม่น่าที่จะรับรู้ขนาดนั้นนะคะเวลาสิ่งเร้ามากระตุ้นหน่วยรับความรู้สึกจะทำให้สิ่งเร้าจะถูกเปลี่ยนให้เป็นกระแสประสาทได้นะคะหมายถึงว่าเมื่อสิ่งเร้ามาคนเราหรือว่าสิ่งมีชีวิตที่มีกระแสประสาทสามารถที่จะเปลี่ยนการรับรู้อันนั้นมาเป็นกระแสประสาท
ีนี้เขาถามว่าที่ว่ากระแสประสาทนั้นมันคืออะไรอย่าลืมนะคะว่าเรารับสิ่งเรานั้นมาจากหน่วยรับความรู้สึกจะถูกเปลี่ยนเป็นกระแสประสาทแต่จากที่ไหนอย่างไรนั่นก็อีกเรื่องนึงเขามีคำถามนำว่ากระแสประสาทคืออะไรมีกลไกการเกิดกระแสประสาทและวิธีการวัดอย่างไรอันนี้นั้นก็ต้องอาศัยผลงานทดลองนะคะจากการวิจัยของนักสรีรวิทยาหลายท่านคำว่าสรีรวิทยานั้น physiology นักเรียนเข้าใจว่าเป็นวิชาที่ว่าด้วยอะไรคะสรีระร่างกายรูปร่างความจริง physiology นั้นหมายถึงวิชาที่ว่าด้วยหน้าที่ของโครงสร้างภายในของสิ่งมีชีวิตโครงสร้างของตับไตเส้นพุงของเราเนี่ยแต่ละอย่างมีทำหน้าที่อะไรอย่างเช่นใบพืชโครงสร้างของไซเลมโฟเอมพวกอะไรพวกนั้นทำหน้าที่อะไรนั่นคือฟิสิโอโลจีนะคะจากการวิจัยของนักสรีรวิทยาโดยเฉพาะสองท่านก็คือฮอสกินกับฮักสเล่เอแอนฮอสกินนะกับเอเอฟฮักสเล่เอฮักสเล่นี่เคยเจอมาก่อนหน้านี้แล้วมั้งใช่ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะการหดตัวกลายตัวของกล้ามเนื้อใช่ไหมใช่คนเดียวกันไหมดูให้ดีๆคนนี้ AF Huxley แต่คนนั้นอะไรคะ HE Huxley อาจจะเป็นคนตระกูลเดียวกันหรือเป็นคนใกล้ชิดหรือห่างเหินอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ก็พูดง่ายๆว่าฮัสเล่เหมือนกันแต่คนละคนกันไม่ใช่คนเดียวกันนะคะในเรื่องของกล้ามเนื้อนั้นเขาพูดถึงไว้เกี่ยวกับการหดตัวคลายตัวของกล้ามเนื้อที่พูดถึงฮัสเล่นั้นนะคะฮัสเล่นั้นก็เป็น HE ฮัสเล่อันนี้เป็น AF ฮัสเล่คนละคนนะบางทีเราเจอว่าโอ้น่ากลัวคนเดียวกันมั้งนะคะจากงานวิจัยของทั้งสองท่านทำให้ทราบว่ากระแสประสาทเกิดขึ้นได้อย่างไรวิธีการของเขาก็คือสำหรับสองท่านนี้นะคะที่เอ่ยถึงตรงนี้นั้นเป็นผู้ได้รับรางวัลโนเบลเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อปีพ.ศ. 2506เป็นผลงานที่เป็นงานวิจัยที่มีชื่อเสียงถึงขนาดได้รับรางวัลโนเบลได้นะคะนักเรียนก็มีสิทธิ์จะได้เหมือนกันนะคะถ้าศึกษาค้นคว้าอะไรที่ถ่องแท้แน่นอนถูกต้องมีเหตุมีผลเรียกว่าแต่ต้องทุ่มเททั้งชีวิตแหละเราถ้าเราต้องการนะคะเพราะว่าเราบางครั้งเราไม่ได้ต้องการชื่อเสียงแต่เราต้องการผลงานก็มีผลตอบแทนออกมาได้นักเรียนก็ลองสืบค้นเรื่องเกี่ยวกับโนเบลเอาก็แล้วกันว่าเป็นเกียรติอย่างสูงทีเดียวในชีวิตของเราครั้งหนึ่งวิธีการนั้นเขาก็นำเอาไมโครอิเล็กโทรดเป็นเครื่องมือนะคะสำหรับไมโครอิเล็กโทรดนี้เป็นเครื่องมือที่เอามาทดลองเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะ MICRO ไมโครอันนี้เล็กมากนะคะไมโครแล้วต่อด้วยอิเล็กโทรด ELECTRODEมันเป็นเครื่องมือที่มีลักษณะเป็นหลอดแก้วที่ดึงให้ยาวตรงปลายเรียวเป็นท่อขนาดเล็กเอาไมโครอิเล็กโทรดนี้มาต่อกับเครื่องมือที่ใช้วัดความต่างศักย์ไฟฟ้าเครื่องมือการใช้วัดความต่างศักย์ไฟฟ้าก็คือคาโทดเรย์ออซิลโลสโคปเครื่องมือชื่อเยอะๆอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจเท่าไหร่นะคะวิธีการก็บอกใช้ไมโครอิเล็กโทรดมาต่อกับเครื่องมือที่วัดความต่างศักย์ไฟฟ้า
โดยวิธีการที่เขาใช้ก็คือไมโครไอตัวนั้นมันจะมีหลอดแก้ว2หมายถึงว่าเป็นท่อเล็กๆปลายเรียวๆเนี่ย2ด้านเลยนะคะด้านหนึ่งของเขานั้นจากนั้นก็เสียบปลายข้างหนึ่งของไมโครเอ็กโตรดเข้าไปในแอคซอนของหมึกหมึกอะไรคะขวดหมึกที่เราเขียนหนังสือหรือไงเห็นตัวนี้มีพวกรู้สึกม.6ที่เขาเรียนศิลปะกับอาจารย์เขามีหมึกอินเดียนอิงค์ดำๆสำหรับเขียนหมึกอันนั้นใช่ไหมคะหมึกอันนั้นมีแอคซอนด้วยเหรอขวดหมึกที่มีขวดน้ำหมึกนี่มีแอคซอนไหมไม่มีนะถ้าหมึกอันนี้หมายถึงสควิดก็คือปลาหมึกที่เราเรียกบ้านๆของเรานั่นเองนะคะเพราะถ้าว่าไปแล้วปลาหมึกหรือหมึกนี้จะเป็นพวกที่มีเส้นใยประสาทที่ค่อนข้างใหญ่นะคะปลายข้างหนึ่งของอิเล็กโตรดเสียบเข้าไปในแอคซอนอีกปลายนึงแตะที่ผิวนอกของแอคซอนเสียบเข้าไปข้างในอันนึงแตะที่ผิวนอกอันนึงนะคะนักเรียนดูจากภาพในหน้า35ภาพที่12การวัดความต่างสักไฟฟ้าระหว่างภายนอกภายในประสาทของหมึกที่เห็นเป็นแท่งเหลืองๆนี้คืออะไรคะแอคซอนของหมึกแอคซอนของหมึกนั้นจะเห็นว่ามีเครื่องมือที่เรียกว่าไมโครอิเล็กโตรดที่ส่วนที่แตะอยู่ที่ผิวนอกกับส่วนที่เสียบเข้าไปสอดเข้าไปภายในเซลล์ของแอคซอนเห็นไหมแอคซอนของมันใหญ่มากสังเกตดูนะคะแอคซอนอันนี้ก็จากภาพเส้นประสาทอันนี้นะคะใยประสาทที่เป็นแอคซอนนี้ก็มาขยายก็จะเห็นว่านี่คือส่วนแอคซอนที่มีมาตรวัดความต่างสักไฟฟ้าอยู่ตรงนี้นะคะเป็นลักษณะวิธีการใช้เครื่องมือว่าเวลาถูกกระตุ้นเป็นไงสังเกตดูเครื่องหมายบวกอยู่ด้านนอกเครื่องหมายลบอยู่ด้านในนะคะหมายถึงอยู่ในภาวะปกติที่จะเป็นอันนี้สีเหลืองๆเข้มๆนี้เป็นเยื่อหุ้มเส้นประสาทส่วนสีเหลืองอ่อนๆนั้นก็เป็นภายในแอคซอนของมันนั่นเองนะคะนี่เรามาดูต่อจากสไลด์จากการทดลองพบว่าความต่างสักไฟฟ้าระหว่างภายในเส้นประสาทแอคซอนของหมึกนะกับภายนอกของเส้นประสาทซึ่งเส้นใยแอคซอนของหมึกนั้นวัดได้ลบ70มิลลิโวลต์ค่าตัวเลขนี้เขาบอกว่าเป็นค่าตัวเลขของสักเยื่อเส้นระยะพักชื่อของพวกนี้นั้นไอสักระยะนี่รู้สึกว่ามันจะเป็นชื่อเฉพาะซึ่งลักษณะของมันถ้าจำไม่ค่อยได้ก็รู้สึกยุ่งพอสมควรนะคะลบ70มิลลิโวลต์นี้เป็นค่าตัวเลขที่ระยะพักของเซลล์เขาใช้คำว่า resting membrane potential นะคะอย่าลืมนะคะค่าต่างสักไฟฟ้าระหว่างที่ยังไม่ถูกกระตุ้นนั่นมันจะเป็นลบ70มิลลิโวลต์ทีนี้เขามีข้อความรู้หรือเปล่าในหน้า36นะคะเขาบอกไว้ว่าความต่างสักระหว่างภายในเซลล์กับภายนอกเซลล์ของสิ่งมีชีวิตโดยทั่วๆไปมักจะอยู่ในช่วงลบ50ถึงลบ100มิลลิโวลต์เสมออย่างของหมึกเมื่อกี้นี้อยู่ในช่วงนี้ไหมคะอยู่นะลบ70ก็ยังไม่อยู่ออกไปจากช่วงที่เขาพูดถึง
ว่าช่วงที่เขาขว้างอันนี้ช่วงบอกไว้ตั้งแต่-50ถึง100-100มิลลิโวลต์แต่ของหมึกนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งเพราะนั้นก็เป็นช่วง-70มิลลิโวลต์นะคะทีนี้เรามาดูว่าอันนี้รู้หรือเปล่านี่ของเรามีอยู่แล้วในหนังสือนะคะจากการทดลองพบว่าเยื่อหุ้มเซลล์นั้นจะมีโปรตีนทำหน้าที่ควบคุมการเข้าออกของไอออนถ้าเป็นการเข้าออกของโซเดียมไอออนเขาจะเรียกว่าช่องโซเดียมถ้าเป็นการเข้าออกของโพแทสเซียมไอออนเขาเรียกว่าช่องโพแทสเซียมนะคะที่เยื่อหุ้มเซลล์นะคะจะมีโปรตีนที่ทำหน้าที่ควบคุมการเข้าออกแล้วทำไมก็ถึงให้ชื่อถูกว่าตรงนี้เป็นช่องโซเดียมนะช่องโพแทสเซียมเพราะว่ามันเป็นทางให้ถ้าไอออนโซเดียมมันจะเข้าออกอย่างนี้โพแทสเซียมจะเข้าออกอย่างนี้นะคะเพราะนั้นก็เลยตั้งชื่อไปตามทางเข้าทางออกของมันทีนี้เรามาดูว่าระยะที่ยังไม่ถูกกระตุ้นเขาเรียกระยะพัก resting state นั้นขณะที่เซนยังไม่ถูกกระตุ้นเขาเรียกว่าเป็นระยะพักพบว่าภายนอกเซลสารละลายภายนอกเซลนั้นจะมีโซเดียมไอออนสูงกว่าสารละลายภายในเซลภายนอกจะมีโซเดียมเยอะขณะปกตินะระยะพักนะเพราะฉะนั้นโพแทสเซียมน่าอยู่ที่ไหนคะเพราะมันต้องอยู่คนละที่กันอันภายนอกนี้มีโซเดียมอยู่ข้างในก็น่าจะเป็นโพแทสเซียมสารละลายภายในเซลล์นั้นจะมีโพแทสเซียมไอออนสูงกว่าสารละลายภายนอกเซลล์เขาบอกว่าที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะมันจะเป็นเช่นนี้อยู่เสมอขณะที่เซลล์ประสาทยังไม่ถูกกระตุ้นเลยนะคะเป็นเช่นนี้อยู่ตลอดเวลาที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะมันได้พลังงานจาก ATP อันนี้เป็นสารเคมีที่ให้พลังงานซึ่งเราเคยทราบอยู่แล้วว่า1 ATP จะให้พลังงานประมาณเท่าไหร่นะคะเขาบอกว่ามันจะไปดันโซเดียมไอออนออกไปนอกเซลทางช่องโซเดียมมันก็เข้าตามตรอกตามประตูมันไม่ไปดันโซเดียมออกทางช่องโพแทสเซียมไม่ใช่นะคะถ้าเป็นระยะพักโซเดียมอยู่ข้างนอกโพแทสเซียมอยู่ข้างในตลอดเวลาขณะที่มันดันโซเดียมออกไปนอกเซลทางช่องโซเดียมมันก็จะพร้อมๆกันนั้นมันก็จะไปดึงโพแทสเซียมไอออนเข้าทางช่องโพแทสเซียมการเข้าการออกนี้อยู่ในอัตราส่วน3:2คือโซเดียมไอออน3ต่อโพแทสเซียมไอออน2ใครมากใครน้อยใครทำงานได้มากกว่ากันโซเดียมทำงานได้มากกว่าโซเดียมอยู่ด้านนอกโพแทสเซียมจะเข้ามาข้างในกระบวนการดังกล่าวเขาเรียกโซเดียมโพแทสเซียมปั๊ม SUDIUM แล้วก็ขีดนะคะโพแทสเซียม POTASIUM แล้วก็ต่อด้วยปั๊ม PUMP โซเดียมโพแทสเซียมปั๊มนั้นก็คือภาวะปกติของเซลล์ประสาทที่ข้างนอกจะเป็นโซเดียมข้างในจะเป็นโพแทสเซียมเราพูดง่ายๆนะคะขณะที่ยังไม่ถูกกระตุ้นอ
ให้เรียนดูจากภาพในหนังสือนิดนึงภาพที่13ในหน้า35ภาพนี้เป็นภาพโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มในระยะพักจะเห็นว่าภายนอกเซลล์นะคะนี่เป็นภายนอกเซลล์ข้างบนภายนอกเซลล์ข้างล่างภายในเซลล์แล้วก็ที่เห็นเป็นแถบๆอันนี้ก็คือเยื่อหุ้มเซลล์นี่เป็นภาพแต่ละภาพนี่เยื่อหุ้มเซลล์จะเป็นอย่างนี้นี่ภายนอกเซลล์นี่ภายในเซลล์สีที่เขาให้ไว้สีม่วงก็คือโซเดียมไอออนสีน้ำเงินจะเป็นโพแทสเซียมไอออนนะคะเราจะเห็นว่าจากเมื่อเวลาที่ช่องโซเดียมนี้นะคะนี่เป็นช่องโซเดียมนี่เป็นช่องโพแทสเซียมขณะที่ยังไม่ถูกกระตุ้นโซเดียมอยู่ข้างนอกมากโพแทสเซียมอยู่ข้างในมากอันนี้ก็เป็นที่เขาพูดถึงทีนี้พอมาดูระยะที่ถูกกระตุ้นจากสไลด์ต่อนะคะขณะที่เซนถูกกระตุ้นเขาจะไม่เรียกว่าระยะพักแล้วเขาเรียกว่าระยะ depolarization 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 หมายถึงระยะเมื่อเซนถูกกระตุ้นเมื่อถูกกระตุ้นแล้วอะไรจะเกิดขึ้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสักเยื่อเซนใหม่ดังกล่าวแล้วก็คือมันเกิดช่องโซเดียมจะเปิดทำให้โซเดียมแทนที่จะอยู่ข้างนอกใช่ไหมคะปกติโซเดียมอยู่ข้างนอกระยะพักโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มนี่โซเดียมข้างนอกมากโพแทสเซียมข้างในมากแต่เมื่อถูกกระตุ้นปั๊บมีการเสียสตินิดๆก็คือโซเดียมเคยอยู่ข้างนอกวิ่งปู๊ดเข้ามาข้างในเพราะช่องโซเดียมเขาเปิดให้นะคะแล้วขณะเดียวกันไอ้ช่องขณะที่โซเดียมเข้ามาเขาบอกว่าช่องโพแทสเซียมจะปิดนะคะมันเป็นขณะเดียวกันเพราะฉะนั้นกรณีอย่างนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่ถ้าลองมี depolarization นี้มันก็จะเกิดโซเดียมเข้าและโพแทสเซียมก็จะออกไปเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าเรียนดูรายละเอียดในหนังสือก็จะมีพอสมควรและจะสรุปในตอนหลังให้นะคะเอาล่ะทีนี้เราดูอีกนิดนึงโซเดียมเข้าข้างในเซนมากขึ้นข้างในก็มีความเป็นบวกมากขึ้นปกติจากภาพเมื่อกี้นี้ข้างนอกบวกใช่ไหมคะเครื่องหมายข้างในลบแต่พอถูกกระตุ้นปั๊บข้างนอกเป็นลบข้างในเป็นบวกเพราะโซเดียมมันวิ่งอพยพเข้ามาข้างในนะคะเขาบอกว่าเมื่อโซเดียมข้างในมากขึ้นข้างในก็มีความเป็นบวกมากขึ้นความต่างสักที่เยื่อเซนจะเปลี่ยนจากลบ70มิลลิโวลต์เป็นบวก50มิลลิโวลต์แทนเพราะบวกเยอะนะคะเอาล่ะสำหรับวันนี้เราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของการเกิดกระแสประสาทค้างไว้แค่นี้แล้วเราค่อยมาว่ากันในวันศุกร์วันนี้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ